หลงรักเมียบำเมรอขัดดอกบทที่หตอนที่เก้เกมผัวเมียขึ้นข้างบนหน่อยสิเธอต้องฝึกเอาไว้นะเขาพูดพลางพาร่างของเธอที่ยังประสานเชื่อมไปด้วยกันชะนายนั่งพิงไปที่หัวเตียงเขาจับร่างของธนิชาให้นั่งครอมสองมือของชายหนุ่มจับอยู่ที่เอวแล้วบังคับให้หญิงสาวโยก ธนิชาทั้งเขินทั้งกระดากไปหมดแสงสว่างในห้องทำให้เขาเห็นใบหน้าของเธอที่แดงระเรื่อกระคนปะปนกับความอายมือหนาบังคับอยู่ทำให้หญิงสาวปฏิเสธไม่ได้ธนิชากัดฟันแน่นเธอยกมือขึ้นไปโอบรอบคอของชไนเอาไว้และทำตัวหน้าไม่อายนอกจากแรงมือของเขาที่บังคับอยู่ร่างกายของธนิชา ก็เริ่มคอนโทรลตัวเองไม่ได้เธอเป็นฝ่ายโยกเขาเสียเองทำตัวเป็นจอกกี้สาวที่กำลังนั่งกุมบังเหียนบังคับม้าแข่งตัวเก่งเข้าเส้นชัยเธอกรีดร้องก่อนจะบอกว่าเสร็จสมทว่าคนตัวโตไม่ยอมให้เธอหยุดแค่นั้นจะไปสวรรค์นคนเดียวสองสามรอบแบบไม่รอกันไม่ได้เราต้องไปพร้อมกันสองมือของเขาเร่งรา้า จะบร่างของธนิชาให้ขยับเร็วขึ้นพร้อมกับเด้งสวนรับเป็นทำนองเดียวกันแรงน้อยกระตุกเกรงอีกครั้งพร้อมกับคนตัวใหญ่ที่ร้องคำรามกล้องออกมาเช่นเดียวกันชนายดึงร่างของธนิชาเข้ามากอดเขาคลุกคล้าใบหน้าลงไปแล้วหายใจหอบๆธนิชาได้แต่หายใจรวยร,รินปลายนิ้วของเขาเชยปลายคางของเธอขึ้นอีกมือ ก็กอดรูปหลังให้อย่างอ่อนโยนในตอนที่สบตากันทานิชายอยากเห็นรอยยิ้มและความใจดีในแววตาของเขาบ้างแต่ก็ไม่มีชนายบีบลงไปที่ปลายคางไปบอกไอ้ผู้ชายคนนั้นว่าอย่ามายุ่งกับเมียชาวบ้านทําไมอย่างนั้นฉันจะไล่มันออกคนพานเธออดที่จะว่าเขาไม่ได้ สะบัดหน้าให้ปลายคางหลุดจากปลายนิ้วของเขาแต่ชไนก็คว้าไปหน้าน้อยๆให้กลับมาสบตากับเขาดังเดิมเขารังท้ายถอยของเธอแล้วประกบปากจูบแบบดื่มดำอีกครั้งหนึ่งคุณจะทำอะไรอีกเมื่อริมฝีปากเป็นอิสระก็รีบถามก็ฉันยังไม่อิ่มไม่ไหวแล้วนะคะกรีนเจ็บ ก็อยากเป็นเมียของฉันนักใช่ไหมเป็นเมียฉันก็ต้องเจอแบบนี้แหละคุณฮาร์ดคะกล e n นหิวข้าวแต่ฉันหิวเธอให้ฉันกินเธอให้อิ่มก่อนแล้วฉันจะให้เธอกินข้าวคนบ้าพอได้แล้วนะเขาไม่ฟังเธอหรอกฉนายเริ่มบรรเลงเพลงความสุขอีกครั้งหนึง่งในห้องนั้นแม้จะยังไม่ได้เป็นห้องหอ แต่ร่างนุ่มนิ่มนั้นก็ทำให้เขาสุกเกษมเปรมปรีไปทั้งตัวผ่านไปสองชั่วโมงทนิชานั่งหน้ามุ้ยอยู่บนโต๊ะกินข้าวชานายโทรไปสั่งให้ในครัวของโฮมสเตย์ทำให้หญิงสาวงอนเขาเพราะชานายทำเหมือนตายอดตายอยากมาจากไหนตอนนี้เธอระบมไปทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วบนถาดอาหาร มียาพาราเซตามอลมาด้วยหนึ่งแผงนี่อะไรทนิชารีบจับมันแล้วเก็บเอาไว้กับตัวชไนรู้ความก็เผลออมยิ้มให้เธอรู้เสียบ้างว่าใครเป็นใครกินข้าวสิจะได้มีแรงพยศอีกใครพยศเธอกล้าที่จะตอบปากต่อคคำกับเขา ชายหนุ่มทะเหลึงทำตาโตปากดีนะเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นอย่าทำแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนคะความงอนเป็นเหตุสังเกตได้ชไนลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วย้ายไปนั่งเก้าอี้ตัวที่ติดกับเธอสองมือของเขาโอบกอดก่อนจะกระชับเอวคอดแน่นและดึงเข้ามาหาตัว อีกมือจับยึดปลายคางของธนิชาก่อนจะฉกริมฝีปากลงมาบทขยี้เป็นการสั่งสอนหญิงสาวแทบสำลักกับจูบที่แนบสนิทและชวนให้หลงเคลิม้มแต่ไม่มีวันเสียหรอกธนิชาปล่อยให้เขาจูบตามอำเภอใจก่อนจะผละออกถ้าเธอดื้อรัน้นและยังต่อป่าต่อคำกับฉันต่อหน้าคนอื่นฉันสาบานได้เลยฉันจะทำแบบนี้ คุณหน้าเธอหักงอปากบนแทบชิดกับปลายจมูกแล้วชไนรู้สึกดีที่ทำให้เธออารมณ์คุณเขาหยิบช้อนและซ้อมของเธอยัดเข้าไปในมือของธนิชากินซะกินเผื่อเอาไว้มากๆรู้ไหมทำไมเขาช้อนสายตามองเธอหญิงสาวเลือกที่จะเงียบ ทนิชากำลังเริ่มสงคารมประสาทกับเขาเพราะว่าฉันอาจจะจับเธอทำเมียในทุกๆสถานที่เธอต้องกินเอาไว้เพื่อสะสมพลังงานไงล่ะคำพูดทุกคำเสียดแทงและทำให้หญิงสาวหน้าใสกลายเป็นสีแดงและร้อนออกเผาๆชนานัยเหมือนเปลวไฟที่พร้อมจะเผาไหม้ร่างกายของธนิชาจนเป็นจุนเธอแทบสำลักความเนหาในแบบฉบับของเขา ที่ยัดเยียดให้แต่อีกใจมันก็ปฏิเสธไม่ลงว่ามันก็สุขหันสาประหลาดทำให้หัวใจเต้นเร็วและเลื่อนในกายสูบฉีดฉันชอบกินทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือผักที่มีกลิ่นเหม็นเช่นต้นหอมผักชีเป็นต้นเวลาทำกับข้าวอย่าใส่มันลงไปก็แล้วกันใครว่าฉันจะทำให้คุณกินคะเขาจ้องหน้าเธอกลับยิ้มนิดน,นิด ก็เอาสิถ้าเธอไม่ทำหน้าที่เมียฉันนี่แหละจะเป็นฝ่ายฟ้องคุณพ่อฉันน่ะไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านไม่รู้คนทำใส่อะไรลงไปบ้างแต่ก็กินได้แต่ถ้าจะให้ดีทุกเย็นฉันจะกลับมากินข้าวกับเธอเขาประกาศเสียงแข็งแต่มันก็ทำให้ธนิชาใจสั่นแปลกๆเธอกับเขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวและชไนตั้งใจให้เธอทำหน้าที่สีภรรยาจริงๆหรือ ไม่กลัวฉันจะใส่ยาพิษให้คุณกินหรือไงเฮ้ยถ้าไม่อยากเข้าไปนอนในสังเตก็เชิญเลยครับชไนไม่อยากต่อปากต่อคคำกับเธอเขารู้สึกเหนื่อยอีกอย่างเขาใส่พลังงานกับเกมรักเกมพิศสวาสดกับแม่สาวคนนี้จนหมดแรงเขาโกยเอาเข้าผัดเข้าปากและเคี้ยวตุยตุยสีหน้าสบายใจ คงจะสะใจมากสินะที่ได้แกล้งเราท่านิชายยังคงนั่งอยู่ในวงแขนของชนยัยเขายังยกมืออีกข้างพาดพนักพิงเก้าอี้ตัวที่เธอนั่งเมื่อเขากินอิ่มก็ลุกไปเอาขวดน้ำที่อยู่ในตู้เย็นชนัยจึงได้เห็นของกินมากมายดังที่กีรณาได้บอกกับหญิงสาวเอาไว้ว่าจะเตรียมเอาไว้ให้แล้วชนัยสนใจหยิบบางอย่างออกมาดูได้แต่คิดว่า คงจะเป็นคำสั่งของคุณพ่อที่อยากจะให้เขาใช้ชีวิตกับเธอคนนี้ก็ได้ในเมื่อท่านต้องการเขาก็จัดให้จะได้ทำให้แม่คนนี้สำลักความสุขของสามีที่เขาจะมอบให้ในทุกคืนวันชไนายกลับเข้าไปในห้องนอนเขาล้มตัวลงไปนอนอย่างมีความสุขผ่านไปเกือบ15นาทีเขาไม่เห็นวีแววธนิชาจะมานอนกับเขา ชายหนุ่มเดินออกมานอกห้องและสำรวจไปทั่วไฟในบ้านเปิดเอาไว้แค่ดวงเดียวเท่านั้นเพื่อให้นำทางไปไหนของหล่อนชนญาย,ยืนคิดพลันสายตาก็เห็นแสงสว่างเล็ดลอดออกมาจากห้องเล็กๆที่ติดอยู่กับห้องของเขาเธอนอนในนั้นเหรอชนญายสังเกตแล้วไม่มีเสื้อผ้าของหญิงสาว แขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแม้แต่ตัวเดียวนี่เธอกำลังเล่นเกมกับฉันหรือนี่ในใจคุณเขียวขึ้นมาเฉยๆไม่พอใจที่ธนิชาเริ่มแข่งข้อกับเขาตั้งแต่มาวันแรกขาย,ยาวๆของชนัยเดินตรงไปที่ห้องนั้นเขาส่งมือไปสัมผัสและหมุนลูกบิดใช่แล้วมันถูกล็อกมาจากข้างในห้องชนัยทำท่าจะเคาะ เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ชนิชารีบจะลืมกินยาพาราที่เธอขอจากพนักง,งานมาเธอเปิดออกมาเจอกับชนัยที่กำลังจะเคาะกำปั้นของเขาถูกง,ง้างเอาไว้สีหน้าของหญิงสาวตกใจไม่น้อยไปนอนที่ห้องนอนกับฉันเขาออกคำสั่งไม่ค่ะฉันไม่ถนัดฉันนอนคนเดียวน่าจะดีกว่า แต่ฉันสั่งไม่เธอผลักตัวเขาเบาๆแล้วก้าวผ่านตรงไปที่โต๊ะอาหารหยิบยากินแล้วเดินไปเปิดตู้เย็นทานิชากินยาลงไปพร้อมกับดื่มน้ำตามชไนเดินตามมาหยุดอยู่ด้านหลังและจ้องมองไม่ทันที่เธอจะได้พูดเขาก็หยิบขวดน้ำออกไปวางบนโต๊ะที่อยู่ใกล้ ช้อนร่างของเธออุ้มลอยขึ้นมาทั้งตัวอย่ามาดื้อไม่ได้ดื้อสักหน่อยค่ะคุณนั่นแหละที่พูดไม่รู้เรื่องบอกให้ไปนอนด้วยกันก็ฉันบอกคุณแล้วนี่คะว่าฉันจะนอนคนเดียวยังไงเราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันนอนห้องเดียวกันไม่ดีหรอกค่ะอ๋อเหรอ และที่ฉันทําอะไรอะไรกับเธอแบบพี่ผัววเมียๆเขาทำกันน่ะมันไม่ยิ่งกว่านอนห้องเดียวกันหรือไงฉันบอกเธอแล้วนะกรีนไม่ช้าหรือเร็วเธอก็ต้องเป็นเมียของฉันอยู่ดีแหมทั้งที่ตัวเองต้องการเองเขายัางยัดเยียดข้อหาแบบนี้ให้กับเธอธนิชาหมดแรงที่จะสู้เธอครั่นเนื้อครั่นตัวไปหมดการอยู่กับชนะยิทำให้ประสาทเสียได้ง่ายๆและที่เขาทำกับเธอ ปู้ยี่ปู้ายำแบบไม่ปราณีเธอไม่ขาดใจตายใต้แผงอกเขาก็บุญหนักหนาแล้วชายคนเอาแต่ใจก้าวขายาวๆพาร่างที่สงบเสงีง่ยมไปยังห้องนอนใหญ่ก่อนจะวางเธอลงเขาลุกขึ้นไปปิดไฟแล้วล้มตัวลงไปนอนข้างๆหญิงสาวทนิชาไม่เข้าใจเขาเลยปากร้ายว่าเธอต่างๆนานๆชไหนยอยากให้เธอนอนด้วย อ้อมแขนใหญ่กอดรัดและดึงร่งางอรชรให้เข้าหาตัวหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงแบบไม่นับจังหวะแวบแรกก็อบอุ่นในหัวใจขึ้นมานี่คืออ้อมกอดของสามีแต่พอคิดว่าเขาร้ายกับเธอแค่ไหนหัวใจที่บานเบ่งของธนิชาก็เหี่ยวลงไม่ถึงห้านาทีชาไนก็ส่งเสียงกรนออกมาแล้ว ล่มหายใจของเขาสม่ำเสมอพอธนิชาดิ้นตัวเขาก็รัดร่างของเธอเข้าไปแนบชิดอีกเหมือนไม่อยากจะให้เธอนอนห่างด้วยความอ่อนแรงธนิชาจึงพลอยหลับลงไปในอ้อมแขนของชนัยทั้งคืนตอนที่10บจดทะเบียน สองหนุ่มสาวนั่งจ้องหน้าบุพการีของทั้งคู่ทั้งสองยังไม่ได้เตรียมใจด้วยซ้ำอยู่ๆพวกท่านก็เดินทางมาอยู่ต่อหน้าแล้วแถมยังมีนายอำเภอกับทนายความพิชิตมาด้วยพ่อกับพ่อดวงดีได้คุยกันแล้วเราสองคนต่างมีความเห็นตรงกันว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานให้จดทะเบียนสมรสก็พออีกอย่าง หลังจากที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วค่อยไปถวายสังฆทานกันที่วัดคุณชนะสรุปแค่เพียงสั้นชนัยและทนิชามองหน้ากันก็ดีสิหากว่าครบสามปีเวลาที่จดทะเบียนยาจะได้ง่ายธนิชาอดที่จะคิดแบบนี้ไม่ได้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครรู้เรื่องข้อตกลงระหว่างคนสองคน ว่าไงจ๊ะนูกรีนกรีนยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วทำไมไม่จัดงานที่โฮมสเตย์ของเราก็ได้ชชนัยกลับทำเรื่องมากทานิชาถึงกับหันไปมองหน้าเขาเพื่อมีบางคนจะทำตัวเป็นโสดทำตัวแบบไม่มีเจ้าของอาจจะเปิดทางให้ผู้ชายคนไหนเข้ามาจีบเนี่ยเหรอปาก คุณชนะตำหนิลูกชายพร้อมกับทำสีหน้าเคร่งเครียดคนสวยอย่างหนูกรีนนิสัยน่ารักน่ารักใครก็อยากอยู่ใก,กล้ๆไม่เหมือนแกหรอกพ่อทำท่าเป็นไม้เบื่อไม้เบากับลูกชายคุณชนะรักลูกของท่านมากแต่ท่านใช้วิธีการที่ค่อนข้างแข็งในการสอนลูกของตัวเอง จัดการให้มันแล้วแล้วไปจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะแม่สดใสสอดขึ้นบีบจับมือเย็นๆของลูกสาวท่าทางของชนัยไม่ใช่ย่อยธนิชาคงรับมือกับเขาแบบเอาเรื่องทีเดียวเป็นยังไงบ้างลูกพี่ฮาร์ดเขาดีกับลูกไหมแม่กระซิบกระซาบลูกสาว ธนิชาจะตอบอย่างไรได้เธอก็ได้แต่พยักหน้าเบาๆนายอำเภอหยิบเอาทะเบียนสมรสที่เตรียมออกมาวางไปตรงหน้าของหนุ่มสาวพร้อมกับปากกาทั้งสองคนจำใจหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเซ็นชื่อของตัวเองลงไปชนยัยจากที่ไม่ต้องการแต่ในหัวใจเขากลับแปลกไปเขารู้สึกยินดีที่ได้ยึดธนิชาเป็นของตัวเอง ส่วนหญิงสาวใจหายแวบต่อไปเธอไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลืย่ยตอนนี้เธอได้กลายเป็นภรรยาของเขาไม่เพียงแต่พฤตินัยแต่เป็นทางนิตินัยด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งทานายพิชิตและนายอำเภอต่างอวยพรให้กับคนทั้งคู่เซ็นทะเบียนสมรสเสร็จ ก็ถือว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับถ้าวันไหนที่คุณธนิชาว่างให้ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนที่อำเภอด้วยไปเปลี่ยนคํานำหน้านามและเปลี่ยนนามสกุลด้วยนะครับพรุ่งนี้ครับชไนเป็นคนตอบแทนเสียเองธนิชาถึงกับเลิกคิ้วเปิดตามองเขาชไนย,ยิ้มร้ายๆอย่างพึงพอใจแค่คิดว่า นายโอลานจะมาขายขนมจีบเธอเขาก็อารมณ์พลุ่งพล่านแล้วพ่อขอให้หนูกลีนใจเย็นๆนะพี่ฮาร์ดเป็นลูกคนเล็กแล้วพ่อกอเลี้ยงแบบตามใจอาจจะทำอะไรอะไรให้หนูแบบไม่พอใจบ้างแต่เนื้อแท้ลูกของพ่อเป็นคนดีพ่อก็พูดเกินไปครับลูกชายดักคอ ถ้างั้นพ่ออวยพรใหม่ก็แล้วกันอยู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันเรื่องไหนที่ไม่ดีมันขวางหูขวางตาก็ต้องทำใจผัวเมียก็เหมือนลิ้นกับฟันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างหากคนนึงร้อนด่างไฟก็ให้อีกคนเป็น้ำเย็นคอยดับไฟนะอย่าทำตัวเป็นน้ำมัน เดี๋ยวมันจะยุ่งอีกอย่างพ่อขอให้ทั้งสองคนทำหลานเลยนะคนแก่จะมีอะไรมากไปกว่าเห็นครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมของคนเป็นลูกประโยคหลังเล่นเอาธนิชาหน้าแดงเธอกับเขาเขียนสัญญาจะอยู่กันแค่สามปีแล้วแยกย้ายสิ่งที่หญิงสาวกลัวที่สุดก็คือการมีลูกนี่แหละ ตั้งแต่เขามีอะไรกับเธอทนิชากับเขาก็ไม่ได้ป้องกันเสียด้วยเขาจะรู้หรือเปล่านะว่าการคุมกำเนิดก็จำเป็นปากบอกว่าไม่อยากให้เธออยู่กับเขาตลอดชีวิตในตอนที่มีสัมพันธ์ทางกายด้วยกันเขากลับหลังในตลอดหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณบอกให้ทนิชารู้เป็นในนว่าเธอกำลังจะกลายเป็นแม่พันธุ์ดีที่อยู่เพื่อผลิตลูกให้กับเขา เมื่อคิดถึงตรงนี้ทนิชาก็ใจหายวับรู้สึกสะท้อนในความรู้สึกที่คิดว่าชนัยไม่ได้ต้องการเธอเขาอาจจะแค่มีอะไรกับเธอเพื่อมีลูกเหตุผลง่ายๆแค่ทำให้คุณพ่อชนะสมดังใจเท่านั้นเองฝากหาดูแลน้องด้วยนะกรีนนะ่ะว่านอนสอนง่าย ไม่ค่อยมีปากเสียงกับใครเขาหรอกครับพ่อตาเอ่ยชนนยยิ้มนิดนิดคุณพ่อคงจะไม่รู้ว่าแม่ลูกสาวก็เผ็ดเหมือนกันต่อปากต่อคำกับเขาละที่หนึ่งแถมยังมือไว้ฟาดปากเข้าไปแล้วทีหนึ่งด้วยรักกันและอยู่กันด้วยความอาทรน,นะ คุณสดใสอวยพรสั้นๆอ้าวไหนแหวนล่ะทำไมไม่เอามาสวมให้น้องชาไนที่ได้รับแหวนมาจากคนขับรถตั้งแต่วันแรกที่เขามาถึงชายหนุ่มจึงรีบเดินไปที่ห้องนอนทานิชานั่งใจเต้นตุ้มๆต่อมๆชาไนตอนที่อยู่กับพ่อกับตอนที่อยู่กับเธอไม่เหมือนเป็นคนคนเดียวกัน ชไนในตอนนี้ว่านอนสอนง่ายจริงๆบอกคำไหนคำนั้นเขากลับมาพร้อมกับแหวนก่อนจะเปิดกล่องกรรมะหยี่ที่ใส่แหวนในนั้นสองวงชไนยหยิบวงเล็กขึ้นมาเขาจับมือของธนิชาที่ยื่นมาตรงหน้าก่อนจะบรรจงสวมแหวนให้แล้วยังจูบลงไปที่หลังมือของธนิชาทําต่อหน้าทุกคนว่าเขารักว่าที่ภรรยาแค่ไหน ทั้งหมดที่นั่งกันอยู่ตรงนั้นพากันตบมือด้วยสีหน้าแช่มชื่นหนูกรีนก็สวมแหวนให้พี่ฮาร์ซิค่ะทานิชาหยิบแหวนออกมาถือก่อนจะจับมือและสวมให้กับเขาหอมแก้มพี่เขาด้วยสิลกูกคุณแม่สดใสเชียร์ใหญ่ท่านอยากให้มีโมเมนต์น่ารักน่ารัก ธนิชาจำใจทำอย่างเคอะเขินหล่อนหอมแก้มของชนายเบาๆก่อนที่จะถอนใบหน้าออกชนายกลับฉกใบหน้าลงมาหอมแก้มเธอหนักๆดังฟอดหนึ่งครั้งเล่นเอาคนตัวเล็กหน้าแดงเถือกอายม้วนต้วนอยู่ตรงนั้นแหวนนี้จะเป็นตัวแทนที่จะเตือนใจทั้งสองคนให้ระมัดระวังตัวว่าต่างก็มีเจ้าของนะ พ่อชนะพูดตบท้ายทั้งสองคนพากันยกมือไหว้ผู้ใหญ่คุณทนายกับนายอำเภอต้องอยู่กินข้าวเช้าด้วยกันก่อนนะคะวันนี้ดีฉันทำอาหารมาจากบ้านเป็นธรรมเนียมของบ้านเรานะคะวันดีๆจะต้องมีอาหารดีแล้วยิ่งเป็นงานมงคลแบบครองคู่กันแบบนี้กรีน ไปช่วยแม่ในครัวไปลูกสาวเดินตามหลังผู้เป็นแม่ออกไปพออยู่ด้วยกันสองคนที่ในครัวเธอจึงหันไปถามแม่ทำไมเก็บเงียบคะแม่ไม่โทรมาบอกหนูสักคำว่าหนูจะต้องจดทะเบียนกับเขาวันนี้พ่อนะซิไม่ยอมให้แม่โทรมาบอกแต่ว่า จะจดทะเบียนหรือจะแต่งงานมันก็คลือ,ลอกันบางคนจัดงานแต่งงานเสียใหญ่โตสุดท้ายก็อยู่กันไม่ได้อุ้ยแม่ลืมตัวเผลอไผลพูดคำอัปมงคลออกไปรีบยกมือขึ้นมาตบปากตัวเองทันทีอย่าถือสาแม่นะแม่พูดไม่ได้เรื่องมันก็จริงนั่นแหละค่ะแม่ ทนิชาย,ยอมรับสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปเหมือนมีเรื่องอะไรอยู่ในใจสรุปว่าพี่เขาดีกับหนูหรือเปล่าเนี่ยแม่มองอย่างเป็นห่วงอาการลูกสาวดูแปลกไปจริงๆก็คือเราสองคนกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันนะคะคนไม่เคยรู้จักกันแล้วมาอยู่ด้วยกัน มันก็ยังไงยังไงอยู่นะคะแม่แล้วเออลูกนอนห้องเดียวกันกับพี่เขาแล้วนี่แม่เอ่ยลูกสาวถึงกับหน้าเปลี่ยนสีจากซีจางเป็นแดงและร้อนออกหูเผ่าๆนี่เขาเล่าเรื่องแบบนี้ให้พ่อฟังได้ไงไม่ต้องอายนะ แม่คะพูดอะไรก็ไม่รู้เธอเลี่ยงไปหยิบจานถ้วยออกมาจากชั้นได้ยินเสียงแม่สดใสหัวเราะเบาๆคนบ้าบางอาจไปเล่าเรื่องนอนด้วยกันให้ผู้ใหญ่ฟังธนิชาอดที่จะค้อนเขาในใจไม่ได้เธอหันไปช่วยแม่อุ่นอาหารแม่สดใสทำขนมจีนและน้ำยาที่เชื่อว่าจะทำให้ความรักยืนยาว อีกอย่างการทำน้ำยาไว้กินกับขนมจีนเพราะบอกเป็นในให้เจ้าบ่าวมีน้ำยาจะได้มีลูกไวๆวผัดถั่วงอกมีความหมายสื่อถึงความเจริญงอกงามและเจริญก้าวหน้าในเรื่องต่างๆมีอีกอย่างคือลาบหมูหมูหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ให้เจ้าสาวเหมือนแม่หมูพันดีลูกจะได้ดกส่วนคำว่าลาบพ้องเสียงกับคำว่าลาบ เชื่อกันว่าจะทำให้คู่เป่าวสาวมีแต่โชคลาภกินกับข้าวเหนียวสื่อว่าให้ความรักของคู่เป่าวสาวเหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวเป็นการอวยพรให้ครองรักกันอย่างยาวนานตบท้ายด้วยขนมถ้วยฟูกินแล้วจะทำให้คู่แต่งงานมีความเจริญรุ่งเรืองและเจริญก้าวหน้าทุกอย่างถูกเสิร์ฟไปบนโต๊ะ บรรยากาศแบบเป็นกันเองมีแค่หกคนเท่านั้นเป็นงานแต่งงานที่เล็กที่สุดก็ว่าได้ธนิชาเพิ่งได้เห็นความเป็นคนง่ายๆของคุณลุงชนะและได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อของเธอกับท่านด้วยตลอดที่นั่งกินข้าวอยู่ชนัยทำตัวเป็นสามีที่ดีเขาคอยบริการและตักอาหารให้ทนิชาตลอดจนเธอทนไม่ไหว คุณไม่ต้องตักให้ฉันก็ได้ค่ะเธอเข้าไปกระซิบใกล้เขายิ้มอ่อนและกระซิบตอบฉันทำตามหน้าที่ลูกที่ดีให้คุณพ่อสบายใจก็เท่านั้นเองทนิชาได้ยินถึงกาหน้าเจือดลงแต่ก็แสร้งยิ้มเพราะมีสายตาของผู้ใหญ่จับจ้องอยู่เขาทำดีกับเธอก็ต่อหน้าคุณพ่อและมันคือหน้าที่เท่านั้นเอง ทนิชาตอกย้ำในใจของตัวเองผู้ใหญ่ที่เห็นทั้งสองคนแสดงความสนิทสนมกันดี <c oughs> ก็พลอยโล่งอกโล่งใจทานายพิชิตขอตัวกลับพร้อมอาสาจะไปส่งนายอำเภอด้วยชนัยเดินออกมาส่งในตอนที่เขาเดินกลับมาไม่ต้องส่งเข้าหอแล้วมัง้งเพราะพ่อได้ยินจากปาของฮาร์ด ว่าทั้งสองคนนอนห้องเดียวกันแล้วคุณชนะพูดครับคุณพ่อผมรับปากคุณพ่อแล้วนีครับว่าจะทำให้ดีที่สุดพ่อดีใจนะที่ลูกทั้งสองเข้ากันได้ดวงดีกับแม่สดใสจะนอนที่นี่สักคืนสองคืนไหมละ่ะอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวก็อ,อยากจะอยู่นะครับ แต่พอดีมีงานของหมู่บ้านวันนี้ค่ำๆก็จะมีประชุมอีกเรื่องเงินกองทุนหมุนเวียนพ่อปฏิเสธกรีนอยู่ได้ไหมลูกค่ะแล้วงานที่ทำเป็นยังไงพ่อได้ยินจากปากของโอลานชมหนูกรีนใหญ่ว่าเก่งหัวไวและเรียนรู้ได้เร็ว ค่ะคนสอนดีนะคะทั้งคุณโอลานแล้วก็คุณกิ๊กพ่อไว้ใจสองคนนี้มากเขารับปากว่าจะดูแลหนูกรีนพ่อก็อวางใจส่วนแกฮาร์ดพรุ่งนี้ไปหาพ่อที่นาเรมปิงนะครับพ่อจะถ่ายโอนงานให้แกทุกอย่างแล้วพ่อจะได้วางมือสัที ไปเที่ยวรอบโลกกันไปดวงดีแม่สดใสเอาแค่รอบประเทศไทยให้ครบก่อนค่ะท่านแม่ตอบกลับแบบอารมณ์ดีเออน่าคิดเอาไว้ถ้าเคลียร์งานจบจะเหมารถตู้ไปเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยเลยนะไปด้วยกันนะดวงดีนะแม่สดใสไปไหว้พระทำบุญกัน น่าสนุกเหมือนกันค่ะผู้ใหญ่คุยกันและวางแผนการท่องเที่ยวที่กำลังผุดขึ้น